ช่วง Happy Trip หลงรักประเทศไทยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ Happy Trip หลงรักประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวสบายๆมาแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมโดยในวันนี้เราจะพาไปสัมผัสความสดชื่นงดงามของสายธารน้ำตกล่องแก่งเล็กแก่งใหญ่และเที่ยวเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากค่ะสำหรับการมาเที่ยวจังหวัดตากในยามฝนพรำแบบนี้อันดับแรกเราจะขอพาคุณผู้ชมแวะที่อำเภอพบพระเพื่อมาสัมผัสสายธารน้ำตกที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญซึ่งที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพื้นป่าภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารมีน้ำตกพาเจริญเป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามด้วยชั้นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยจำนวนมากถึง97ชั้นและมีน้ำตลอดปีซึ่งบริเวณรอบๆน้ำตกมีความสวยงามตามธรรมชาติสรรสร้างโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนักท่องเที่ยวจะได้ยนต์ชมความงดงามของดอกกระเจียวสีส้มซึ่งสามารถหาดูได้ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญแห่งเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยอยากล่องแก่งในช่วงฤดูฝนเราขอแนะนำให้มาล่องแก่งที่ลำน้ำแม่ละเมาอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นสถานที่ล่องแก่งเรื่องชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยมีจุดให้นักท่องเที่ยวเลือกล่องแก่งทั้งแบบง่ายและแบบยากจุดแรกอยู่ที่ริมทางหลวงหมายเลข105บริเวณหลักกิโลเมตรที่51ระยะล่องแก่งราว12กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงจุดต่อมาจะอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่41ในจุดนี้จะเป็นการล่องแก่งผ่าน2ข้างทางที่มีทัศนียภาพอันสวยงามป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ระยะทางประมาณ12กิโลเมตรเช่นกันและจุดสุดท้ายอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่37ถึง38ระยะทางการล่องแก่งประมาณ20กว่ากิโลเมตรใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงจุดนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพหรือคนที่เคยล่องแก่งอยู่ก่อนแล้วเพราะมีหนทางที่ลำบากกว่า2จุดแรกค่ะเรามาปิดท้ายทริปนี้ด้วยการไปเที่ยวเขื่อนภูมิพลเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยและเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งจัดอยู่ในอันดับ8ของโลกเลยทีเดียวความเพลิดเพลินที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสคือการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำปิงเหนือเขื่อนสภาพป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณความหลากหลายของเขาหินลำห้วยและน้ำตกสำหรับกิจกรรมที่ได้รับความนิยมที่สุดในการมาเที่ยวเขื่อนภูมิพลคือการล่องแพและล่องเรือในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสัมผัสธรรมชาติและภูมิประเทศปากเขาซึ่งตลอดเส้นทางจะผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นวัดพระพุทธบาทเขาน้ำอยู่ห่างจากสันเขื่อน5กิโลเมตรเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทเกาะวาเลนไทน์เกาะเล็กๆกลางเขื่อนมองจากมุมสูงจะเห็นเป็นเกาะคล้ายรูปหัวใจมีหาดทรายสามารถเล่นน้ำได้โบราณสถานแก่งส้อยเป็นเมืองโบราณสมัยหริพุนชัยที่ปัจจุบันซากเมืองจมอยู่ใต้น้ำคงเหลือไว้เพียงพระธาตุแก่งส้อยที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ค่ะและนี่เป็นเพียงอรรถรสส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับในการมาเที่ยวเมืองตากซึ่งจังหวัดตากยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกมากมายรับรองว่าในยามฤดูฝนพรำแบบนี้ถ้ามาเที่ยวเมืองตากแล้วคุณอาจหลงรักประเทศไทยมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย